สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวปักกี้กันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปร้านลอสันอีกแล้วค่ะไปดูมาว่ามีขนมอะไรน่ากินบ้างก็เห็นปักกี้ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีรสที่ไม่เหมือนเมืองไทยค่ะก็เป็นรสมะพร้าวนั่นเองนี่ค่ะคือถ้าแบบเป็นคนไทยของคุ้นเคยกับมะพร้าวแต่คนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเดี๋ยวก็แกะเลยแล้วกันนะคะกล่องนี้ก็นี่ค่ะเปิดมาก็จะมีอยู่2ถุงข้างในอย่างนี้นะคะเป็น2นี่แล้วก็ว่าแล้วต้องมาลองกินดูค่ะว่าเป็นช็อกโกแลตกลิ่นมะพร้าวมันเป็นยังไงนะคะมาฉีกเลยละกันอันนี้เขาก็จะเคลือบแบบถั่วๆไว้ด้วยไม่รู้เป็นถั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองกินดูว่ามันคืออะไรข้างนอกหอมมะพร้าวมากเลยไอ้ที่เคลือบเนี่ยปกติบางอันเขาจะเคลือบถั่วใช่ไหมคะชุบแล้วก็จิ้มเคลือบถั่วทั่วแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่มันเป็นแบบเกล็ดข้างนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นมะพร้าวอบแห้งเนี่ยเป็นฝอยๆอย่างเงี้ยเอามาจุ่มกับมิลช็อกโกแลตก็เลยได้กลิ่นมะพร้าวสุดๆค่ะอมมันอร่อยแบบหอมมะพร้าวอมๆแบบมันเหมือนกะทิอีกนึงค่ะก็อร่อยดีนะให้ดูกล่องอีกรอบนี่ค่ะนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าลังเลว่าจะกินไม่กินดีอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบแบบป๊อกกี้ที่เขามีพวกเคลือบถั่วอยู่ข้างนอกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเป็น texture นิดนึงเนี้ยค่ะก็เลือกอันนี้ก็ได้ค่ะเพราะคล้ายๆกันก็โอเคนะถ้าใครแบบอยากลองแบบทานป๊อกกี้กลิ่นแบบหอมหอมหวานมันๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกป๊อกกี้เป็นมะพร้าวได้เลยอันนี้คอนเฟิร์มว่ากินได้ผ่านรอดค่ะรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าการไปกินแน่นอนเพราะบางคนแบบลังเลไงบางทีแบบซื้อขนมมาแล้วกลัวแบบไม่ถูกปากอะไรเงี้ยแบบซื้อมาแล้วน่ากินแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมไม่ต้องลังเลค่ะเพราะนี่เอ็มลองให้แล้วค่ะว่ามันโอเคค่ะสำหรับคนที่ชอบพาไปแล้วเนี่ยก็โอเคมากๆก็เดี๋ยวไปลองหากินกันแล้วกันนะคะบายไปแล้วค่ะไปกินแหละ